หรือนี่จะเป็นสาเหตุที่นาคอมติดโควิดชาวเน็ตเปิดภาพบอลเห็นชัดๆเลยว่าวันที่30เมษายน2564เป็นอีกหนึ่งวันที่สูญเสียนักแสดงตลกอันดับต้นๆในวงการบันเทิงไทยนาคอมชวนชื่นหลังจากติดเชื้อโควิด -19 จนกระทั่งอาการของนาคอมเริ่มทรุดลงเข้า ICU และทรุดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายยื้อไม่ไหวท่ามกลางโลกออนไลน์ต่างร่วมอาลัยนาคอมก็พบโพสต์หนึ่งพูดถึงการเสียชีวิตของนาคอมระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนาคอมอย่างสุดซึ้งนะคะเอาจริงๆตั้งแต่นาคอมป่วยเราก็พยายามหาสาเหตุของการแพร่ระบาดจนทำให้เกิดการสูญเสียในครั้งนี้จนกระทั่งพบว่านาคอมนั้นน่าจะได้เชื้อโควิดจากความไม่เคารพในกฎกติกาของคุณบอลทั้งที่รายการให้ใส่เฟซชิลด์แต่คุณบอลก็ถอดตลอดที่ไม่ใส่หน้ากากหรือแม้กระทั่งอะไรป้องกันเลยและด้วยความที่สังคมยังไม่เข้าใจว่าเฟซชิลด์แท้จริงแล้วไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเท่าไหร่หากไม่ได้โดนถุยใส่หน้าเต็มๆจากความสูญเสียในครั้งนี้เราก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคและการป้องกันอย่างถูกวิธีรวมถึงไม่ทำตัวให้เป็นภาระต่อสังคมหากไม่มั่นใจว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่หรือแม้กระทั่งมั่นใจก็ตามในเวลานี้ช่วยกันป้องกันตัวเองเถอะนะคะเพราะเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้กับใครอีกแล้วขอร้องนะคะ